สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับและลูกเพจของเพจอีจันทุกท่านครับเนื่องจากในวาระดิถีปีใหม่2561ที่ใกล้จะถึงนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงดลบันดาลและปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีความสุขตลอดปี2561และตลอดไปเดินทางปลอดภัยปราศจากพยันตรายทั้งปวงนะครับค้าขายร่ำรวยข้าราชการก็ให้เลื่อนขั้นทุกท่านทุกคนรวมทั้งผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยและประสบความโชคร้ายก็ขอให้เป็นปีสุดท้ายขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆตลอดปีตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับสวัสดีแฟนเพจอีจันทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่2561นะครับปีนี้นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับมีแต่ความสุขสมหวังความเจริญไปที่ไหนมีแต่ความปลอดภัยจากการเดินทางนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ